ไฟฟ้าสถิตถึงหมดทุกเซลล์สมองต้องจำฮะศาสตร์ตัวนี้มันไม่มีในวิทยาศาสตร์บอกให้ทราบไว้นี่ศาสตร์ศึกษาไม่ได้ศาสตร์นี้มันศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้ศาสตร์เนี้ยจำไม่ได้ศาสตร์ธรรมชาติล้วนๆจะรู้ได้ต้องอาศัยพุทธศาสตร์พุทธศาสนาต้องอาศัยพระพุทธเจ้านั่นนะต้องอาศัยศาสตร์นู้นพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนานะจำหน่อยศาสนามันเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาต้องพยายามเข้าใจนิดหนึ่งภาษาผมพอเวลาผมพูดจาคิดตามเพราะผมจะพูดในมันไม่เหมือนใครกับที่จำมานะคนละเรื่องแต่ก็สอดประสานก็หากันได้ผมไม่ใช่ได้มาโดยตำรานะครับบอกให้ทราบมันได้สิ่งที่นอกเหนือจากตำราทุกวันนี้จะได้ยินคำว่าอะไรเขาบอกว่า thinking out the box ต้องคิดนอกกล่องคือคนที่จะก้าวหน้าต้องคิดนอกมันเป็นพวก attitude คิดนอกกรอบผมได้ในสิ่งที่มันอยู่นอกกรอบมาไม่ใช่คิดนะได้มาต้องพยายามเข้าใจพวกนี้ให้ได้แล้วจะง่ายกับผมจะง่ายเยอะเพียงแค่ทำเข้าใจตามแล้วจะได้ง่ายคอยดูผิวพรรณจะดีครับเพราะว่าผมสัมผัสมันจะดีให้พิจารณาทั่วร่างกายนะครับผมจับให้ทั่วร่างกายก็พิจารณาทั่วร่างกายไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งโทษครับปึ๊ดตอนนี้ค่อยๆจุดเนี้ยทำแรงไม่ได้จุดเพราะว่าลิ้นปี่ขึ้นไปในแรงไม่ได้คอยแล้วมันจะหลุดเลยนะเนี่ยถ้าแน่นๆตึกๆเนี่ยจะนอนไปแล้วครับแค่นั้นนะมีผลเยอะเลยจะโลต่อไปก็เช็คเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งชนติดขัดเนี่ยคลายออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ต้องขยับเองสิครับตอนนี้เนี่ยโอเคเนาะเอวอยู่ยังมีอยู่เหรอเอวยังมีเหลืออยู่เลยเอวฮะปวดเมื่อวานเมื่อวานนี้โอเคครับพิงไปเลยพิงไปให้เต็มร้อยไปพิงไปนะครับพิงพนักไปผมไม่ต้องทำแรงเพราะหลังเนี่ยมันเสียศูนย์เสียไปเยอะมากทำแรงไม่ได้ครับเยอะกระดูกหักป๊อกยุ่งมือปวดแล้วเอาแค่คลายปวดคลายปวดสบายโทษครับอึ๊บท้องที่ร้องคุกขาดีขึ้นไหมเป็นไงไม่รู้ถามว่าดีไหมล่ะไม่ใช่ท้องร้องทุกวันเลยเมื่อเช้าร้องไหมทุกวันเลยเป็นอะไรมันหาอย่าไปเป็นมันอะไรไม่รู้อย่าไปสนใจมันขับถ่ายสะดวกไหมล่ะเบิกก็ปกติปกติพ่อบอกแม่ถ้าแม่ไม่ปวดก็ไม่เป็นไรใช่สวนใครแล้วก็เป็นก็ช่างมันวันดึกพูดเท้าไปคิดอย่างนี้สิเวลาคิดอย่างนี้ฉันมีความพิเศษมากกว่าใครๆในโลกคิดอย่างนั้นสิครับก็ไม่ได้เท่าแม่นะผมได้หมอไม่เป็นเดินผ่านแม่ก็ไม่เห็นต้อง
เดือดร้อนเลยใช่โอ้เป็นอย่างนี้มันเอาฟังฟังให้ดีนะเจ้าชายเยถาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ปกตินะต้องคิดอย่างนั้นด้วยต้องมีความผิดปกติกว่ามนุษย์มานานเหลือเกินนี่เหมือนกันชาวบ้านชาวโลกเขาท้องไม่ร้องไม่ร้องอย่าต่ออย่าต่อกำลังไม่งั้นต่อไม่ได้ต่อไม่ติดนะคือช่วงฟังก็ต้องฟังฮะงั้นจะต่อไม่ติดมันจะไม่เข้ากันจะสวนกันชาวบ้านเขาทั้งโลกท้องเขาไม่ร้องเป็นแต่เรามันท้องร้องมันแค่ร้องถ้ามันไม่ปกติหนึ่งปวดท้องเห็นไหมมันปกติแล้วปวดท้องกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงไม่ปวดท้องขับถ่ายปกติท้องไม่มีอยู่แค่นั้นเองมันจะร้องเป็นช้างเป็นม้าก็ช่างมันสิต้องบอกว่าเมื่อมันร้องเป็นช้างเป็นม้าโอ้ฉันมีความพิเศษอยู่ในตัวไม่เหมือนใครคิดอย่างนั้นสิครับอย่างผมทุกวันผมบอกว่าผมมีความพิเศษกว่าใครๆในโลกทำไมจะบอกว่าเป็นผิดปกติในทางที่มันต่ำช้าเหลวซ้ำก็ไม่มีใช่ไหมต้องคิดอีกขั้วหนึ่งสิครับเออดีแล้วที่มันไม่เหมือนใครใครทั้งหลายเขาเกิดแก่เจ็บตายใครทั้งหลายเราไม่เหมือนใครเราไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ก็เลยต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ไม่ตายเราแค่ความคิดเอาคิดกับขั้วกับข้างให้ได้แค่นี้เองใช่นะรู้จักกับลุงงอคิดกับขั้วให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีเองใช่นะคนอื่นเขาจะแก่เจ็บตายมันเรื่องของเขาแต่เราต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าได้ก็ดีแต่คิดได้แล้วถ้ามันทำได้ก็ดีนะครับต้องมีมิติความคิดของเราด้วยวันนี้บนท้องเป็นไรปวดก็จะตายเร็วเพราะตรงนี้ทั้งนั้นอ่ะจะตายเร็วพอจะตายเร็วเพราะตรงนี้แหละทั้งตัวเองไม่เป็นอะไรเลยเออตรงนั้นแก้นะแก้ให้แล้วนะเจอข่าวแต่ไปห้ามบ่นแล้วตีนะกลับมาตีนะโดนตีแน่ถ้ามันไม่ร้องแล้วแม่ตายน่ะนี่ยังดีมันร้องแต่เรายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่บ่นทุกวันเป็นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเอาพอจะบ่นมันจะกลายเป็นบ่นแล้วทีเนี้ยสรุปได้แล้วอย่าพูดอีกเพราะมันจะเป็นบ่นแล้วลูกหลานรำคาญเข้าใจไหมยศที่เรารู้และสรุปได้เรียบร้อยห้ามบ่นแค่นั้นเห็นไหมไม่ดีกว่าแล้วไม่ต้องนี่หรอกหายปวดไปตั้งเยอะตั้งแย่แล้วหายไปเลยเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยอย่าไปควานหามันหายไปแล้วก็จบไปแล้วมันเจอมือผมมันหายมันเองมีของดีจริงๆนั่นแหละดีไม่จริงจะมีลูกงอกเหรอว่าก็รู้แล้วลูกงอกเหมือนชาวโลกที่ไหนแล้วยังไงมันก็เหมือนอยู่แล้วมนุษย์ในโลกนี้ 7,900 ล้านคนไม่มีใครเหมือนกันหมดไม่มีทางได้เลยนะครับจำไว้เลยเป็นคนละรหัสมันคนละพันธุกรรมมันคนละ DNA เป็นคนละสปีซี่แต่ไปนู่นเลยเวลาไปเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันเขาปวดเหมือนเส้นประสาทเขามันเริ่มรับรู้ดีขึ้นเอาเป็นว่าถ้าผมวินิจฉัยนะเลือดลมเลือดกับไฟฟ้าสถิตอันเดียวกันไฟฟ้าสถิตกับเส้นประสาทอันเดียวกันมันก็เป็นสัญญาณที่ดีถูกต้องครับถูกต้องครับอันที่มันปวดนั่นแหละคือมันเป็นการปรับโอเคนะอายุ49ปีหมดประจำเดือนนะครับ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 เลือด
กับหัวใจคือสิ่งเดียวกันดีก็เอาฟังเวลาจะเล่าให้ฟังเออเวลาหงอกเล่าให้ฟังละฟังไว้เถอะมันไม่ตายหรอกไม่ฟังอะตายง่ายนะให้ดูถ้าฟังจะตายช้าอ้าวลุงน้อยเหมือนชาวโลกนะหัวใจกับเลือดคือสิ่งเดียวกันหัวใจเราพูดถึงขนาดเล็กเมื่อเวลามีคำว่าปฏิสนธิโมเลกุลแรกของร่างกายก็คือหัวใจมันเกิดก่อนนั่นคือภาษาลุงออกแล้วโมเลกุลที่สองคือปอดโมเลกุลที่สามคือสมองมันจะถักทอกันของใหญ่จะเกิดจากของเล็กเล็กๆมันจะถักทอกันโดยองคาพยพในบทบาทของธรรมชาติล้วนๆนะเติมๆมานะทีนี้เลือดกับหัวใจสิ่งเดียวกันเลือดมันก่อตัวเมื่อแต่ปฏิสนธิแล้วแล้วก็เลือดกับคลื่นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติคืออันเดียวกันคลื่นไฟฟ้าหรือว่านิวโรนี่นิวโรหรือว่าเนิร์ฟก็ว่าได้เนิร์ฟเนี่ยมันเป็นผลจากของนิวโรนะนี่เนิร์ฟเนี่ยรู้สึกไหมเนี่ยเนิร์ฟนะเนิร์ฟเนี่ยคือประสาทแต่นิวโรเป็นซิสเต็มเลยนั่นคือไฟฟ้าสถิตบอกไว้เลยว่าการแพทย์ไม่สามารถศึกษาด้านนี้ได้เขาจึงไม่สอนเรื่องไฟฟ้าสถิตเพราะมันไม่มีทฤษฎีมารองรับทั้งที่รู้ว่ามันมีไฟฟ้าสถิตอยู่จริงๆเห็นไหมครับมันเป็นศาสตร์ที่ถ่ายทอดกันไม่ได้แต่ณวันนี้เป็นศาสตร์ที่ลุงงอกนำมาเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันกันไม่มีขีดจำกัดจำนะครับรู้จักลุงงอกจำไม่เถอะไม่ตายหรอกถ้าไม่จำเนี่ยตายไวนะตายเออตายแน่ๆ จำไม่หน่อยจะตายช้าเพราะความไม่เหมือนใครคือตรงนี้เองแล้วความไม่เหมือนใครที่ว่านั้นถามว่าเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ลุงงอกเกิดมาเป็นโทษกับชาวบ้านใช่ไหมหรือว่าเป็นประโยชน์ต้องคิดในรูปนี้ให้ได้เป็นประโยชน์เออถ้าเป็นประโยชน์ก็มาใช้ประโยชน์สิครับมาใช้ประโยชน์สิครับฟังถ้าผมเป็นประโยชน์ก็มาใช้ประโยชน์สิครับเออมาเอาประโยชน์จากลุงหงอกไปเออย้ำถ้าเชื่อมั่นว่าลุงหงอกเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์กับใครๆก็มาเอาประโยชน์จากลุงหงอกไปสิครับต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ประโยชน์ที่ลุงออกมีหลายคนจะคิดว่าคือเงินทองคนละเรื่องนะผลประโยชน์ก็มักจะเป็นสิ่งตอบแทนเป็นวัตถุสิ่งของลุงออกไม่ใช่ผลประโยชน์ลุงออกคือนามธรรมล้วนๆนามธรรมก่อตัวเป็นรูปธรรมรูปเกิดจากนามจำหน่อยฮะน่าจำมากครับเป็นภาษาต้องจำนะครับรู้จักลุงออกต้องรู้จักในกรอบพวกนี้มันจึงจะรู้ว่ารู้จักลุงออกจริงโอเคนะแต่เข้าใจลุงหงอกนะยากโอเคไหมถึงจะยากก็ทำความเข้าใจเพราะว่าลุงหงอกเชื่อว่ามีหลายๆอย่างดีแค่นั้นนะครับไม่มีใครชมว่าชมคำว่าดีเนี่ยมีลูกสาวแม่ยายผมคนเดียวที่ไม่เคยชมว่าลุงหงอกดีเอาจริงๆตีได้แล้วตีเลยอย่างนี้ตีได้ไงลูกสาวแม่ยายใช่ไหมฮะเป็นความจริงมีคนเดียวในโลกจริงเป็นความจริงไปนาทีนะขาโอ้ยเขาเสียมาตั้งหลายปีแล้วเขาเจ็ดสิบผมเจ็ดสิบสี่ก็เจ็ดสิบไม่ฮะอยู่รุ่นหลักสี่เขาจบรุ่น17พยาบาลวชิระนักเรียนเหรียญทองนั่นลูกสาวแม่ยายผมก็นักเรียนเหรียญเงินเหรียญทองจำทุกอย่างที่ขวางหน้าในสิ่งที่เขาเรียนThank you.
ดูสิดูนไปหากันเป็นเครื่องกลไปเลยเห็นรถไฟไหมรถไฟมาล้อรถไฟน่ะทุกคักทุกคักทุกคักใช่ไหมกึกกักทุกคักทุกคักกลไกรถไฟไงโทษครับเอ๊ะไปไหมยอมเหลือไหมเนี่ยฝากรอยไว้ให้มันฝากรอยไว้ให้นั่นทำแรงไม่ได้นี่อยากหายอยากหายนั่นนะครับอยากหายต้องออกแรงออกแรงก็ยังว่าล่ะอย่าอยากหายเร็วจนเกินไปนะสะสมมาเยอะโยมเอ้ยจะทรมานโทษครับโทษครับปึ๊บหลุดไหมโยมงานนี้โทษครับมันถึงกันหมดอะไรครับขยับเองเลยเขาท่าเลยขึ้นตรงลงตรงใช่เปิดปาดสองเนี่ยข้างคอมเพลกันเท่ากันไหมต่างกันไหมต่างกันอย่างไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าปกติตีกันได้ผมถือว่าปกตินะค่อยๆเช็คนะนี่การบ้านไปทำมันบอกถึงสติด้วยครับนานนอกนั้นก็เป็นการบ้านเลยครับเกินเช้ามาทำมีเรี่ยวแรงทำไปเถอะทำไปจนกว่าจะหยุดลมหายใจเพราะมันเป็นมูฟเมนต์ธรรมดานี่เองครับใช่ไหมครับเขียนหนังสือแล้วมือชามือชางั้นก็ต้องไปผ่าหนูล้มไปผ่าเพราะครั้งนี้ผ่าเนี่ยพุนหมดแล้วเนี่ยนี่ผ่าจนพุนแล้วเนาะใช่ค่ะดีแล้วจะไม่ผ่าจะได้ความแพ้กันผ่าจนพุนหมดแล้วเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดก่อนผ่าก็ฉีดยาก่อนครับฉีดอยู่หลายเข็มเจ็บชาเอาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปชาที่วันที่นี่ในเรื่องเลือดทั้งเรื่องเลือดถอดเออุปกรณ์ไหมคะลุงหมอแกไม่ต้องไม่ต้องหมอแม่แค่นี้รู้เลยครับเขามันจะต่างกันอันนี้มันแรงนี่ค่อยมันจะใช้ฟิลลิ่งอย่างเดียวแค่รู้ว่าความต่างปุ๊บรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรจอดพิงไปเต็มร้อยไม่ต้องแถบนะครับรู้แล้วคุณต้องทำอะไรต่อสังเกตตันเลยขวางทางดีกว่าเลือดเดินไม่สะดวกอ
ังเกตอาการชาที่ว่านั้นก็จะโทษครับเว็บทีนี้ก็เข้าสู่ระบบประสาทล้วนถามว่ากลายเป็นกลายเป็นกาแฟหรือยังต้องลองเขียนหนังสือเอาเขียนสิหนังสือไม่ต้องร้องใส่เลย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 อย่าสนใจข้างหลังมีที่ว่างให้เขียนเชิญใส่เต็มๆเลยโยมเขียนแล้วเออเต็มๆเลยใส่เข้าไปเลยเขียนอะไรกันล่ะเขียนด่าแม่พ่อใครกันล่ะมั้ยกดไปเลยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยลุงงอกเมียพ่อหนุ่มงอกคือนางครับมีออกแรงกดไปเลยให้มันชัดๆเออให้มันได้น้ำไปเนื้อทวดออกแรงกดไปเลยให้มันเป็นตัวเป็นตนไปเลยอ่ะลายเซ็นตัวเองก็ได้ไหมครับแค่นี้มันก็คอมเพลต์ before after แล้วใช่ไหมครับนี่ก็เลยไม่ต้องพิสูจน์เพราะมันทดลองเลยเราจะเลิกคำว่าพิสูจน์พิสูจน์หากินไม่ได้แล้วตอนนี้เออก็พิสูจน์ของจริงไม่ต้องพิสูจน์เพราะอะไรมันเทสได้เลยพี่สมนี่ใช้เวลาต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์มาช่วยเยอะเลยเนาะวิจัยก็ไม่ต้องนะตอนนี้หมดยุควิจัยมันถึงยุคเอามาใช้แล้วได้ไหม before after ได้นะทีนี้จะไปปรับตัวเซ็นเตอร์ให้ดินี่ยังมีเซ็นเตอร์อีกนะเซ็นเตอร์ของอะไรเออได้จับให้เองถอดแว่นซะพอไหมล่ะมีความต่างเกิดขึ้นหรือยังคอมแพร์ปุ๊บมีความต่างเกิดขึ้นอ่ะถอดแว่นซะต่อไปจะตัวเซ็นเตอร์ผมเรียกมันว่าหลุมดำอยู่เนี่ยในสมองนี่แหละครับหลุมดำไม่รู้ว่าพิทูตารีนั่นแหละโอเคไหมเออตัวนั้นแหละพอยต์นะผมเรียกว่าเซ็นเตอร์ของสมองนะไอตัวนั้นแหละที่เขาบอกว่ามันหลั่งสารเอนโดฟินใช่ไหมเออแล้วก็แอดรีนาลีนใช่ไหมเออไม่ต้องหรอกเลิกพูดแล้วพวกนั้นเขาเลิกภาษาแพทย์เขาเลิกพูดแล้วจ้าภาษาพลังงานบอกว่าจะเบาศีรษะนะผมเรียกว่าทั้งหมดมันจะเข้าสู่หลุมดำล้างหลุมดำซ้ำก็จบหลุมดำนี่เป็นภาษาดาราศาสตร์นะฮะใช่ป่ะหลุมดำในภาษากาแล็กซี่นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ปวดหัวนะลุงบอกทำให้ปุ๊บหายปั๊บเลยแต่พอขับรถไปสักครั้งจะบอกเอามาใหม่มาเลยมาเยอะๆ มาเป็นกระบุงเลยให้นึกว่าวิทย์น้ำจากบ่อข้ามไป1ชั่วโมง1วันน้ำก็ไหลมาซึมไปแล้วก็วิทย์เขียนนึกอากับกิริยาให้ได้ทางการแพทย์ปวดก็กินยามันก็ลดลงไปจาก100หายไป60เหลือ40ค่าอยู่ยังพอทำงานได้เพราะมันต่ำกว่า50แม่หายไป70เหลือ30ยังทำงานได้พรุ่งนี้เช้าสะสมเป็น60กินยาไปอ่า90เต็ม100อีกกันนะสามวันก็วนไปกี่ปีมาแล้วแบบนั้นนี่ก็มาเหมือนกันแต่มันจะมาแล้วจะหายขาดถึงจะมาก็มาน้อยกว่าเดิมแน่นอนเห็นไหมวิทยาศาสตร์มันไปล็อกประสาทจะมาล็อกส่วนนี้แหละครับไม่ให้ส่งสัญญาณความรู้สึกแค่นี้เองโทษครับผมต้องล้างไงฮะนี่พวกบ้านหมุนอะไรพวกนี้ดีใช่เลยฮะประกอบกันเสร็จสรรพอะไรเข้าเยี่ยงหมุนแล้วเหรอใช่
โอ้โหไขมันในเลือดสูงนั่นเขาว่าเอฟเฟกต์อย่างแรกเขาว่าเหรอมันเลือดในหูตันมันก็บ้านหมดเหรอเลือดในหูในหัวใจต่อไปหนึ่งมันจะเริ่มต้นจากนี้น้ำในหูไม่เท่ากันพวกหมอหูสองหนึ่งน้ำในหูไม่เท่ากันนะสองมันมีอีกอันแคลเซียมร้อยแคลเซียมแคลเซียมของหนูที่พอบ้านหมุนมาปุ๊บหมอไปเจาะเลือดเจอไขมันสูงเขาก็เลยวินิจฉัยได้มันพรีเซนต์ด้วยบ้านหมุนพอก็รักษาไขมันแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็มีตัวกระตุ้นในเรื่องความเครียดนอนไม่พอพวกเนี้ยแน่นอนเมื่อไหร่เราสะสมอย่างนั้นปุ๊บบ้านหมุนมาแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองดีๆไม่ทำพฤติกรรมแย่ๆมันก็เงียบหายไปโอเคจบเคสเลยบ้านหมุนเนี่ยฟังให้ดีผมบินจากนี่ไปเชียงใหม่ผมไปจับเคสไม่เกิน5-15 นาทีบ้านเขาหมุนมันเป็น1 สัปดาห์ไปโรงพยาบาลที่เชียงใหม่อยู่3 ครั้ง 1 สัปดาห์ไม่เคยหันโทรระบุว่าเป็นหินปูนครั้งละโรงพยาบาลที่นั่นผมแพงไม่น้อยกว่า2,500-3,000 2,000-3,000 บาทมาที่นั่นผมไปจับแค่เดียว15 นาทีหายขาดตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นับเวลาได้3 ปีกว่ามือผมนี่แหละด้วยครับสักเดือนที่แล้วมาใหม่เริ่มมาใช้คำว่าเริ่มมาสังเกตครับไม่ผิดที่เขาบอกว่าไขมันในเลือดไม่ผิดนะครับแต่ละลายครับมันยังไงทีเนี่ยไม่มีตัวทำละลายไขมันหรอกครับมีพลังนี้พลังเดียวที่จะทำลายไขมันบอกกันทราบถูกต้องเบิร์นถูกต้องครับเอาไปใช้ครับคำว่าเบิร์นหนูไม่กินยาเลยนะดีมากครับยาลดไขมันไม่กินไม่สนใจไม่เจาะเลือดไม่อะไรนะครับอย่าลืมฝากไปบอกนายแพทย์อาจารย์ที่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นหัวใจอาจารย์สันไม่เจอกันแล้วผมบอกว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดดูจริงไหมเอาตัวพยาบาลแท้ๆเนี่ยตัวเป็นนี่มาเทสจริงไหมนี่มันจะโล่งเลยครับเจ็บแล้วบอกเอาตัวเป็นนี่มาเทสโอ้เจ็บนี่นะบอกไว้เลยฮะอนาคตคือมาเสงเสงเต้านมเหรอแน่นอนตัวเขาละถ้าแต่นี่ขนาดนี้เจ็บก็แปลว่าเจอมาเสง oh. แต่ถ้าเจอแล้วแต่จะไม่เจอแล้ว ครับมันจะเบาครับตัวนี้ก็สำคัญจริงๆตัวนี้กับตัวนี้มันจะเข้าหากันอาจารย์พลังงานนะเขาเรียกจุดตรงนั้นเรียกไซโนเพล็กซัสครับใช่ไหมในทางวิชาการว่าอะไรนะเรียก SA node SA node ไซโนเอเจียล node ไอ้ที่ส่งกระแสไฟฟ้าหัวใจถูกต้องครับถูกต้องครับเวลาเขาใช้อะไรเครื่องตรงนี้แหละครับเขาใส่ข้างนี้เนาะใส่คนละข้างเหลือข้างขวาแล้วต่อสายเข้าไปทิ้งไว้ในหัวใจค่ะครับมีสายโยงเข้าไปตรงนี้ก็เป็นที่ฝังเฉยๆฝังไว้ใต้ผิวหนังครับโทษครับดูจะโล่งนะอึ๊บคนละเรื่องเลยเดี๋ยวหัวใจหนูไม่มีแรงโทษปึ๊บแอปนอร์มอนลุงมนุษย์แอปนอร์มอนจำเลยครับโทษครับนี่ความสามารถของมนุษย์แอปนอร์มอนเป็นเช่นนี้แหละมันจะปลดล็อกแป๊บพวกเขาว่ากรดไหลย้อนโอ้สบายเขาว่าคำว่ากดไหลย้อนเนี่ยถอยหลังไปไม่เกิน10 ปีประมาณ10 ปีแล้วกันมันมีนายแพทย์คนหนึ่งวินิจฉัย
สุขภาพของพระเจ้าอยู่หัววันนั้นบอกว่าเป็นเพราะกลไกย้อนจากนั้นต้นมานะครับกลไกย้อนมาในตลาดเลยผมเรียกว่าแสบบักโหกอีสานก็เอิ่นแสบบักโหกมันแสบคอแสบหน้าอกแสบคอกินตำมะละกอหายครับเผ็ดเผ็ดหน่อยหายมันมีที่เป็นยาหรือว่าเรามองมันเหมือนกับไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับไม่รู้ว่าผมเป็นเด็กผมใช้อาหารเป็นยาครับตำมะฮุงนี่แหละครับใส่ปลาร้านี่แหละครับเผ็ดเผ็ดหน่อยบอกว่าถ้ากินยาแล้ว6เดือนไอ้พวกเขาเรียกว่าเกิดโรคเกิดERD เนี่ยรีฟังอิโซฟาไจติสครับนี่สบายมากกินตำมะฮุงหายเลยเหรอลูกหายหายทันทีด้วยแต่แดดเดือนมีนาเมษาเนี่ยจะแสบคอเขาเอิ่นแสบบักโหกแสบบักโหกแนวเส้นประสาททั้งนั้นเลยนะที่เราจับเนี่ยถูกต้องครับตุ้นให้มันทำงานแน่นอนครับจริงๆมันเส้นประสาทมันไปทั่วทั้งหมดระบบไหลเวียนแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นปุ๊บมันจะเป็นเมนเป็นเมนเขาใช่ไหมนี่คือเหมือนกระตุ้นซิร์คูลเลชันครับถูกต้องครับมันไปทั้งหมดทั้งเลือดทั้งลมทั้งระบบประสาทไปกับเส้นเลือดถูกต้องครับถูกต้องที่สุดผมแค่3อย่างเลือดลมแล้วก็ระบบประสาทมือผมไปทีเดียวได้หมดทั้ง3นี่ถึงคือมันอธิบายได้อ่ะตัวเองอธิบายได้ถึงครับชวนคนนู้นมาชวนคนนี้มาแนะนำคนมาเยอะแล้วเนี่ยตัวเองเพิ่งจะได้มาเมื่อวันจันทร์มีคนก็จะไปสวนหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบเดินสายพานแล้วเจอว่าหลอดเลือดหัวใจตีบเออเจอกันยังอ่ะเจอกันหรือยังยังไม่ได้โทรหาก็เลยโทรรีบโทรเดี๋ยวนี้ไหมมีเบอร์ไหมจะให้เขามาทำซ้ำใช่ไหมก่อนไม่รู้จะถามดูว่าตั้งวันที่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ไปทำดีมากไม่ไปสวนค่ะเขาเลือกเลยว่าไม่ไปสวนดีมากเขาบอกเขาแล้วว่าถ้าสวนนะหมอทำบอลลูนปุ๊บถ้าวางขดลวดเมื่อไหร่คือคุณต้องกินพาวิกตลอดชีวิตต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดตลอดชีวิตไม่งั้นถ้ามันตีบในขดลวดใหม่เนี่ยก็หนักกว่าเดิมอีกแล้วก็ถ้าใส่ขดลวดไม่สำเร็จก็ต้องผ่าตัดสำเร็จสำเร็จเป็นน้ำตกอ่ะสถานการณ์มันก็ไปเป็นสเต็ปสเต็ปครับเขาก็เลยบอกว่างั้นมาหาลุงหอกมาเออมาทั้งที่ไม่ทำกันบ้านอะไรสักอย่างเลยหนูบอกให้เขาทำอะไรก็ไม่ทำลุยมาเลยต้องเข้ากระบวนการนะต้องเข้าไปในเฟซบุ๊กนะต้องดูคลิปแล้วก็บีบส่งนะอะไรเงี้ยมาเลยก็ดูขับรถมาเลยไม่ถามไม่นัดแม่อะไรด้วยเขาบอกมาเจอก็เจอไม่เจอก็ขับนักกีฬานักกีฬาเลยก็แค่ก็เจอแล้วก็น้องเดือนที่บอกที่เป็นแพทย์ตอนนี้ไปอยู่ขอนแก่นไม่รู้เป็นยังไงบ้างไม่ได้คุยกันอีกพอดีรู้จักกับคุณแม่เขาก็เลยพาลูกสาวเข้ามาครับผมว่าเขาได้นะเพราะว่าเขาที่คุยเบื้องต้นเขาโอเคแอบสอบเรื่องนี้เร็วแอบสอบนี่แหละเขาตั้งความหวังแพทย์ที่พยายามหลีกเลี่ยงเคมีจะบอกว่าหมอหันมาสนใจเรื่องนี้ก็เยอะแล้วนะลุงหมอครับนี่น่าจะเกิน 20-30% แต่คุณก็ยังมีสัก 70-80% ที่ยังต้องเงินเขามาอะไรดักดานอีโก้เยอะอีโก้เยอะถูกต้องเอ็กซิเดนต์ใช่ไส้ติ่งจะแตกเนี่ยมันก็ต้องใช้เขาแหละโอเคถูกต้องครับเห็นด้วยแต่ไอ้พวกโรคเสื่อมทั้งหลายแหละ NCD มะเร็งต้องมาทางนี้หมดแล้วต้องมาทางนี้หมดของทางปัจจุบันใช้ได้อย่างเดียวติดเชื้อพวกบาดเจ็บครับตอนนี้ก็เชื้อดื้อเชื้อแล้วตอนนี้นี่เขาบอกเดี๋ยวจะแล้วโอ้โหแม่ล่ะโล่งตั้งแต่ศีรษะถึงกินมาแบบมันเหมือนกินเหมือน
เพลียยังไงไม่รู้ตอนนี้เฟรชดีมากครับนี่ฮะสิ่งที่ต้องการคือเฟรชนี่ต้องการตัวนี้ทุกคนพลังงานตัวนี้และตัวนี้นะว่าไงวัยรุ่นตอนปลายว่าไงวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายสวสวมากันสวพี่เปี๊ยกบอกไม่ใช่สูงวัยนะสวยเว้ยสวยแกอารมณ์ขันนะแกถึงแบบโอ้โหอยู่ยั่งยืนได้ใช่ได้เพื่ออารมณ์ขันเนี่ยมะเร็งปอดผมบอกว่าหัดเป็นคนแบ่งอารมณ์ให้ได้ต้องสามอารมณ์นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆอย่างเงี้ยครับผมคุณยายลาวันไปห้องน้ำไปหายใจโอ้โรคเนี้ยก็ลงหอกแล้วค่ะเหรอโรคเนี้ยโอ้โหเขาใช้ยาเป็นยาของอินดี้ตอนนี้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วแกตามสบายใช้ยาให้อย่างเดียวมันดาเลยแท้ๆแกบอกว่าแกติดเพราะว่าเนี่ยท้องพี่ชายตอนนี้ห้าหกสิบปีท้องก็แปดสิบเอ็ดแล้วเห็นไหมแปดสิบเอ็ดแล้วพอผมว่านะดูสิดูเขามาให้คะแนนเขาเองเอาวัยรุ่นตอนปลายกูไม่รู้ตอนปลายเอาเกษียณมาคะแนนตัวเองอยากหายจากการปวดไหล โอเคนะเลิฟสะบักยังไงด้วยค่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้น70โอ้ใช้ได้เลยจบใช้ได้เลยเนี่ยฮะไปค่อยไปไม่ทรมานตัวไม่งั้นดีขึ้นเนาะดีขึ้นนิดเดียวเหลือนิดเดียวดีขึ้นมากเหลือนิดเดียวมันเปิดปวดประจำอยู่แล้วอะเนี่ยปวดประจำอยู่แล้วบางขึ้นนิดนึงยังเหลือเยอะไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์เหลือ70เหลือ80หรือว่าหายไป60 70 80หายไป60เหลือ60หรือหายไป60เอาเร็วตอบเร็วมันอยู่ในตัวเราต้องรู้สิเอามันมีการเบาบ้างไหมนะเบาขึ้นนิดเดียวเดิม 100% ตอนนี้นะอยู่ในท่านี้ใช่ไหมว่าไงมาได้แล้วนะครับผมทราบครับเห็นคนเยอะคนขับก็ไม่เอาเหรอได้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับเอาโชคดีหน่วยไปส่งหน่วยเออโอเคนะหน่วยไปส่งนะรู้แล้วโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับผมว่าต้องหายไปเกินกว่า 70% นั่นเนี่ย
จะรู้แล้วคืออะไรเห็นไหมต้องหายไปเกินกว่า 70% แน่3 2 8อย่าลืมหายใจโยมห้ามหยุดหายใจที่นี่นะงานเข้านะพยายามหายใจใช่ยังไงหายไป 70% มั้ยใช่ไหมเช็คก่อนเช็คก่อนพูดขยับดีปวดสะบักไหล่ซ้ายมากโอเคไหมครับอยากหายเนาะอยากหายจากการปวดเนาะอ้าวดีขึ้นแล้วหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับทันทีห้ามคิด60แน่นะชัดเจนนะกล่าวว่านอนหลับไม่คืนเนี่ยแน่ใจนะเมื่อคืนที่ผ่านมานอนหลับไหมครับผมฉี่บ่อยถามว่านอนหลับไหมตอบชื่อฉี่เดี๋ยวก็ไม่ให้คะแนนหรอกโอเคฉี่บ่อยนะต่อไปก็จะป้องกันไม่ให้มันฉี่บ่อยให้นะครับโทษ3 2อึ๊บอึ๊บถ้าไม่อยากจะฉี่บ่อยเย็บปิดเลยเย็บปิดเลยเอาให้หยุดปึ๊กเลยเอาซีเมนต์ฉาบไว้อีกต่างหากโอเคจบข่าวนะเนี่ยก็ขำขันบรรณิตมันต่อชีวิตให้ยืนยาวตรงนี้โอ้โหหลักฐานขำขันบรรณิตต่อชีวิตให้ยืนยาวใช่ไหมครับลองทางนู้นเนี่ยไหนแล้วอารยาว่าไปให้คะแนนตัวเองซะ110%โอ้โหอยากแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดวันเอา 95% แล้วกัน100เกินไปเอา 95 ก็พอใส่ยั่วแหนมครับนะอันนี้ของแม่โอเคพระราชมังดาจบข่าวอ้าวพระราชบัณฑาให้คะแนนตัวเองครับผมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ห้องผ่าตัดอยู่มาเลยครับ85เฉยเหรอตอนนี้ไม่ทำ5ปีแล้วเป็นแม่บ้านโอ้โหดีจังดีจริงเนาะโอ้โหเมื่อกี้แทบจะร้องไห้นะมาถึงปวดแขนจะร้องไห้โอ้โหถ้าเป็นเด็กร้องไห้ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยเนาะเจ๋งจริงจริงฟังเขาเจ๋งจริงๆโอนใจลุงหอกแล้วเหรอกลับไปบ้านอย่าโอนอย่าโอยนะบ่นแต่ลุงหอกเหรอแล้วต้องมาอีกเมื่อไหร่อะคะลุงหอกแต่ละคนเนี่ยก็ถามตัวเองอ๋ออยากอยากต้องการเมื่อไหร่จะบอกพี่เอวทำไงเดินก็หายละอย่าเดินเร็วนะยายนะค่อยเดินอยู่แล้วค่อยๆเดินอยู่แล้วห้ามเดินเร็วใช่มั้ยอย่าเพิ่งครับลุงหอกลุงหอกปิดคลิปอย่าเพิ่งลุงหอกอย่าเพิ่งปิดคลิปก่อนครับโอเคนะจบนะจบนะโอ้โหตาใสเลยนี่ดีมากแล้วอันนี้มันดีมากแล้วเอวไม่ต้องทําอะไรเอ๊ะเค้าดีแล้วอย่าทําอะไรเลยก็ตีหรอกแขนน่ะก็ดีแต่เมื่อกี้เค้าบอกเอวนี่พอเดี๋ยวหนักไปเพราะว่าหลังก็ผิดศูนย์ยังเยอะตั้งเยอะไปลูกเดินเยอะไม่ได้เดี๋ยวดีแล้วอ้าวสาธุดีก็บอกดีที่ใช่สิดีแล้วก็บอกว่าดีสิไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีได้ยังไงเนาะไปลูกไปโอเคจบข่าวนะจบข่าวทุกคนอ้าวน้ำผลไม้วางไปของใครของใครของใครหยิบของใครหยิบนี่น้ำเป็นยาเกาะ
ปอกแล้วใส่ตลับได้อย่างดีมันเป็นของใครของใครของใครอย่าปนกันนะทีนี้แม่พ่อเนี่ยฮะอะไรให้ผมเหรอโอ้ไปกินกระท้อนเหรอลำไยอ๋อเหรอไม่ใช่ไอ้นั่นอะไรอะไรให้ผมกินเหรอลองโอเคเอามาเอาของยานี่เอาของใครของหนูโอเคของหนูห่วงทีเนี้ยอย่าปนกันทีเนี้ยเขามียาไปกินหมดแม่เขาให้ผมไม่ใช่เหรอเอาไปเลยโอเคจบชายแม่ทำเป็นยาให้พ่อกินให้เขาแล้วถุงหนึ่งอันนี้มันให้แล้วมันช้ำแล้วให้แล้วก็จัดการให้แล้วเอานะให้คืนไปนะจบข่าวโอ้โหเดี๋ยวก็ตีหรอกพลังงานอยู่ในนี้เดี๋ยวก็ตีหรอกโอเคแล้วจบข่าวนะเอาล่ะโอเคลุกครับทุกคนลุกเลยไปไปดูหาครับเดินทางโอเคขอบคุณครับให้เขาเดินทางก่อนยินดีครับยินดี